็นตำหนักพ่อฟ้างมตำหนักพ่อฟ้างมอันนี้จะเป็นสารเปิ้นเนาะดีเลยเนาะสารจะฟ้างมเนาะนี่เนาะครับอันนี้เป็นลงก่อนครับโอ้ตัวเองเจ็บในนี่หัวในเจ็บเก่าเมาหมอเจ็บแสบเจ็บขานี่มาจากไหนเนี่ยไอ้ก็ใครก็หนาวก็มาจากเชียงคำนี่ครับแต่ผมอยู่อีสานนั่นนะก็เป็นข้อสายข้อปีกครับตอนเขาน้องมาปานเมื่อต้องไปเตยไทยเงินไหลไปเตยน้ำตอนนี้ไปน้ำอยู่ดีมีแห้งแต่แล้วสารเปิ้นอยู่ทางไหนครับสารมันใหญ่เลยจากบ้านตรงนี้ไปหน่อยเลยไปทางไหนครับแก้วตรงนี้แก้วท่าด้วยบวกมันทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ดีมีใช้แต่รอดปีเปิ้นเปิ้นมาตายอยู่นี่กว่าครับผมมาเสียเสียชีวิตที่นี่ไงโอ้ครับไปรับไปสาวกลับมาใกล้ผู้หญิงคนนี้วันนี้มาใกล้ที่ผมก็ปัตตามาไงครับบ้านมั่งอะไรมั่งแค่หนังสือเก่งๆนี่ส่วนปัญญาดีนะลูกเออครับเอาเงี้ยเจียนหยางมาจะใกล้พ่อมาโป้เฮ้การเงี้ยเจียนหยางนะเปิ้น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 เป็นมาจะได้ครับมาอยู่นี่เนี่ยจะฟ้างงมนะอยู่เจียนหยางจะฟ้างงมเออแล้วสาวผมมาลบมาแล้วถามแกดูสิอายุเท่าไหร่โหจะไม่รู้เรื่องแต่คุยกับพ่อดูครับจ้ะพ่อพี่เด้อเจ้าพ่อเจ้าจุกดีนะเด้อเจ้าบ่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อจะไปเจ้าพ่อไอ้พ่อคือได้เพื่อนๆคือได้มาเสียชีวิตอยู่นี่ก่อเข้าไปใกล้ๆเข้ามาใกล้พ่ออ๋ออ๋อเก่งมากเพิ่นมาจากไสก่อมาจากหลวงพ่อบางบ่ครับมาจากหลวงพ่อบางหรอหลวงพ่อบางเออมาจากแล้วเพิ่นคือได้มาเสียชีวิตอยู่นี่ป่อมาใกล้มันใกล้เนาะอยากเอามาเอานี่ออกก่อนเอออยากอู้อยากอู้เนาะอยากนั่นออกก่อนผ้าเปิดตากอ๋อครับ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 มันบ่มีโลกบ่มีโลกครับมาใกล้ๆถามยังวะถามว่าเป็นหยังไอ้พ่อมาเสียอยู่นี่ก่อติปอว่าอยู่เนี่ยครับพ่อมานี่เว้าภาษาลาวได้บ่ได้ลาวพุ่นกันได้หมดเลยอู้ลาวได้หมดลาวพุ่นกันพ่ออยู่นี่พ่อหยังอ่ะพ่อหยังมาอยู่นี่ครับโดนเทระเนตออกจากบ้านจากเมียทั้งกะลูกออกมาจากหลวงพ่อบางเหรอครับอยู่หลวงพ่อบางอ๋ออยู่หลวงพ่อบางบ้านโดนอยู่หลวงพ่อบางครับแต่ที่นี่ประกอบเป็นทหารอย่างมาครับที่นี่มันล่มหายใจจากอยู่เมืองปงมาอยู่เมืองปงก็เลยอยู่นี่กะลูกอ๋อกี่ปีปอกเข้ามาใกล้ๆมาจากอีสานครับมาจากอีสานครับนี่มาจากอีสานครับอีสานอยู่บ้านหยังอยู่บ่อยู่บุรีรัมย์ครับอ๋อบุรีรัมย์อันนี้หลวงพ่อบางเออก็นี่แหละเปิ้นก็เป็นปฐมกษัตริย์ล้านสร้างเนี่ยนะนี่ไงขอมาเที่ยวกันโอ้เจ้าแขวงกว่าครับอยู่นี่60กว่าปีบ้านพ่อมาจับล่างมาจับล่างเปิ้น60ปีโอ้60กว่าปีเอาแล้วมาจากหลวงพ่อบางเว้าภาษาหลวงพ่อบางบ่เป็นก่อก็ไปได้แต่ว่าเขาก็ให้พ่อไปพ่อไม่ไปป่าอู้ลาวป่าอู้ลาวได้ก่ออู้ลาวอู้ลาวได้บ่ลาวลาวนั่นแหละลาวคือพ่อนั่นแหละพ่อบ่เป็นติเว้าลาวนะเออพ่อก็อยู่ลาวนั่นแหละอยู่เจ้าของคนบ่ว่าคือป่าเว้าลาวนําเออฮะป่าลาวนําเขาเว้าบ่ได้บ่เว้าลาวนะอู้ลาวกับเปิ้นอ๋อพูดลาวเอออ๋อพระชาลาวบ่ว่าเป็นบอลาวก็ได้เมียงก็ได้ได้ทุกอย่างเข้ามาอยู่นี่นานๆแล้วบางคนก็ว่าเฝ้าบ่เป็นว่าบ่เป็นว่าเป็นจังได๋บ่ว่าบ่เป็นเฮ็ดได้ใดเฮ็ดได้บ่มาอยู่นี่เป็นพันๆปีแล้วบ่ใช่ตัวนี้นะเป็นหยังมาตายอยู่นี่เป็นหยังมาตายอยู่นี่เป็นหยังมาตายอยู่นี่นะเป็นหยังตายครับเออเอาไปลบลาฆ่าพันเพิ่นกะเพิ่นบ่ฮู้จักบ่ว่าเออมาตายก็เพิ่นเล้าเผาเลยเพิ่นเนรเทศมาจากหลวงพ่อบางบ่โลดเนรเทศอะไรสมัยแต่ก่อนเพิ่นว่าจะได้ฮู้เขาว่าจะได้มีเมียเนี่ยไม่หลวงเออเมียเมียไม่น้อยไม่หลวงอีพ่อก็เชี่ยเมียหน่อยเออว่าพ่อบ่ดีกะลีบ้านกะลีเมียงเออเออคนก็เอาพ่อลอยแพเออเออลอยแพมาปลามาก็มาอยู่เมืองเหนือมาเป็นขุนทหารเออมาลบราฆ่าพันเพิ่นมาตั้งแต่โอ้ยอยู่ไกล
อยู่ไอ้เชียงรายอยู่น่านเชียงรายครับเพียงตงแล้วเมื่อกี้บ่เห็นนี่จะให้ล่างมันเอาหนังสือให้เบิ่งดิเบิ่งดูว่ามันเป็นจะได้บางคนน่ะเจ้าหลวงมาฮ้อเจ้าหลวงมาได้จะได้เออบ่มาได้จะได้อ่ะคือได้มาอยู่นี่น่ะตายตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นหยังตายอยู่นี่ไปไผค่ะค่าฟันเพิ่นหักหลังน่ะค่ะเพิ่นหักหลังเออเพื่อนเราเขาเรียนรู้บ่เป็นทหารเพื่อนรักกันเนี่ยเพื่อนรักกันนี่ค่ะกันอยากให้พ่อตายเพิ่นรักหักหลังพ่อพ่อก็ตายอยู่แม่น้ำยมอันนี้แม่น้ำยมกว่าครับเนี่ยน้ำยมตรงนี้ค่ะโอ้น้ำยมจะไปดูหอพ่อไปไหมยังยังไม่ได้ไปครับก็ไปเบิ่งสิเดี๋ยวจะไปครับไปเบิ่งก็เป็นเจ้าใดเจ้าใดเจ้าพระพ่อทำไมถึงมาอยู่ที่นี่บางคนเขาบอกว่าจะได้ว่าไอ้หน่อเพียวนี่เอาพ่อมาอยู่พ่อไปมีใครเอามาอยู่หรอกไหนก็ไปก็ได้พ่อตายตรงนี้ครับตายตรงนี้เขาก็เอาศพพ่อไว้ตรงนี้โอ้ฝังไว้ก่อนครับฝังหรือเผาครับเออฝังหรือเผาจะหมายก่อนเป็นก็ฝังกับไปเผาได้เจไดอ่ะโอ้ฝังหนอเออเอาศพพ่อมาฝังนั่นน่ะที่จมปวกนั่นไงนี่นอนอะไรพวกก็รู้นี่ลูกศิษย์มานานแล้วสมรักพ่อกับเออครับอยู่ที่นี่ลูกศิษย์พ่อมานานแล้วพ่อมาอยู่ที่นี่มาจับร่างเนี่ย60กว่าปีก็ไปเที่ยวไล่หนอตรงนั้นมันว่าเจไดนั่นเจ้าพ่อเพิ่นอยู่ใต้เพิ่นมาได้เจไดอ้าวต้องรู้ต้นสายไปเหตุว่าเป็นจะไดจะไดเป็นจังนั่นครับเออพูดลาเป็นเราเป็นจังซี่จังนั่นเป็นบ่เจ้าเคยมาที่นี่เคยมาบ่บ่เคยมาครับแต่ได้ยินข่าวว่าเจ้าตามนี่มาแล้วว่าเจ้าฟางุ่มเพิ่นมาตายอยู่นี่เลยตามมาเบิ่งนะอ๋อมาตามดูมาดูพ่อเนี่ยเรื่องมันยาวไม่ใช่เรื่องแค่นี้เออถ้าพูดวันยังข้ามไม่จบกี่ปีจักปีแล้วครับมาอยู่นี่นะจักปีแล้วที่มาตายอยู่นี่นะเป็นพันปีแล้วจะฮอดพันปีอยู่บ่เออพ่อเป็นพันปีไม่ใช่มื้อนี้นะนี่ที่พ่ออยู่นี่หลวงพ่อบางเออทีนี้ไอ้คนนั่นเขาไม่รู้ยังว่าเจ้าพระพ่อนี่มาได้จะได้ไอ้หน่อเพียวมันเอามาไผต้องเอาพ่อมาหน่อเพียวนี่เป็นไผครับหน่อเพียวนี่เป็นไอ้ยังคนก็เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอดีเป็นเจ้าหลวงบ่ครับบ่เป็นแม่นค่ะฮะบ่มีใหญ่ลูกคนเป็นใหญ่เป็นโตแล้วอดีตเพิ่นคือท่านสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละเป็นสสไอ้น้องแม่หญิงเป็นสสเนาะครับตอนนอเจ้าเพิ่นก็เป็นเจ้าเพิ่นก็เป็นก็นั่นก็ก่อนนอเพียวก็เป็นสสนอเพียวก็เป็นนั่นน่ะขอก็มาทีนึงอันนี้มันสร้างหอเป้าว่าจะได้บ่มันมาสร้างได้เพราะหยังแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่มันมาสร้างหอเย็นมันนี่แล้วที่นี่มันก็ไปอยู่บ้านนุ่นยืนอยู่นี่10กว่าปีอ่ะแล้วก็มันยังนี่กับบ่อหรอไอ้หนอเพลมันเสียยาก็พ่อเลี้ยงควายตัวนึงถึงเวลาเลี้ยงควายตัวลูกเป็นสสเป็นสจเป็นใหญ่เป็นโตหมดลูกบ่อครับพ่อช่วยนะพ่อนี่รู้พ่อไอ้พ่อนี่มีมาใกล้ๆพ่อมีพ่อไอ้พ่อซื้อว่าหยังซื้อว่าหยังฮะพ่อแม่พ่อของไอ้พ่อนี่ซื้อหยังพ่อผ้านั่นแหละพ่อของพ่อเจ้าง่มฟ้าชื่อหยังพ่อของพ่อฟ้าเนี่ยชื่อหยังโอ้พระอุบพระอุบพระอุบแล้วมีเพื่อนอีกคนก็กูละหึงไงก็มันก็มีหยังนั่นน่ะแล้วเมียเด้เมียไอ้พ่อเด้เมียนั่นน่ะเมียมีหลายเอาเจ้าเมียมันเยอะไม่ใช่ว่าเมียเยอะอะไรถ้าบอกอย่างไหนว่าได้เมียเขาไปลบราค่าพันได้เมียเขมรคนหนึ่งก่อนฮะว่าได้เมียเขมรมาคนหนึ่งโอ้ยมีเยอะเมียพ่อนะโอ้เขาไปละอย่างนี้อีพ่อจะเล่าให้ฟังเออไปลบราค่าพันเมียงนั่นบนกระยกุกสาวให้เออพ่อจะไม่รับก็ไปได้พ่อต้องรับพ่อต้องเอาเออแล้วไปลบอีกเมียงนึงพ่อกระยกุกสาวให้ครับเพราะอย่างนั้นเมียเป็นเจ็ดเมียแปดเมียเออถ้าอยากให้พ่อเล่านะไอ้นอครับไม่ใช่แค่นี้วันนึงก็ไม่จบหรอกของจีนี่พ่อกับเมืองลาวอู้ลาวอู้ยังนั่นแหละถ้ามาอยู่เมืองเหนือก็ต้องอู้เนื้อค่ะเออไปอู้ลาวได้จะไหนเราก็จำความลาวบ่ได้ก่อนเนาะจำได้บ่พวกลาวพวกยังที่เขามาไอ้บ่อืมมือนั่น
พวกไอ้สจพวกนายโยกเข้ามานั่นไงมากันเยอะนี่คือแขวงมีตีมานี่แขวงสวรรณเขตวันอย่างโหนาทีสวรรณเขตกับมาก่อนนี่มันไม่แมนบ่นี่บ่ผมมาจากบุรีรัมย์หมดครับเป็นเชียงนั่นเป็นจังชั้นเป็นจังชั้นว่าจะไปเบิงสารเบิงสารเพิ่นลงไปนี่บ่ครับนี่ออกรถนี้ไปก็ไปจะมีซอยอยู่ข้างล้านในเดี๋ยวย้ายไกลก็จะไปอยู่แล้วจะเอาอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่เชียงคำนี่ครับไม่ได้เมียอยู่เชียงคำนะผมนะอยู่เชียงคำครับแต่เป็นคนบ้านเกิดอยู่ไหนอยู่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์ยังมาคนละพังกับพ่อก็จะฟังงุ่มนี่ก็เป็นบรรพบุรุษของลาวนะก็ลาวสิบ่ลาวจะได้ล่ะอีสานก็มีแต่ลาวนะอีสานน่ะก็ลาวทั้งนั้นนะทีนี้พ่อมาอยู่นี่เป็นพันๆปีจนสายไปเหตุพี่น้องเอาไปให้เขาดูด้วยในกระเป๋าเขาของร่างนั่นร่างมันอันคงวันทุกวันทุกวันอย่างนั้นป่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสมุดซื้อนางซื้อสมุดทีนางซื้อกระเป๋าเขาของร่างมาได้ในห้องยิบป้าใครรู้ใครรู้ต้นสายไปเหตุพ่อมาจะใดจะใดเขาจะว่าไปแล้วมันทั้งวันเบาจบครับรูบอครับเพราะร่างนี่ไม่ใช่เป็นคนลาวคนเหนือเนาะเอามาเข้าร่างคนเหนือกับว่าวลาวได้ตัวเนาะว่าวลาวบ่ว่าวแล้วจะได้มันเรื่องภาษาลาวนั้นบ่ลืมหรอกบ่ลืมมันก็เพื่อนเพี้ยนไปยังกับ มาอยู่นี่เป็นพันปีเจ้าบ่รู้ยังบ่ภาษาหลวงพระบางเด้ภาษาหลวงพระบางเพิ่นก็หลวงพระบางมันไปทางโน้นนั่นแหละภาษาเอามาใกล้ๆพอไม่ใช่อันนี้กะแม่นบ่อันนี้อันนี้ปู่ฟ้างมนิทานเมืองปงนี่นะอ่านดูจ้ะเจ้าฟ้างมนิทานเมืองปงประวัติของพี่พ่อมีประวัติที่เพิ่นมาอยู่เมืองปงเนี่ยโอ้ครับเพิ่นเป็นยังไงมาอยู่เมืองปงประวัติกันเยอะนั่นแค่นั้นแหละแต่ก็มีนั่นแหละจะเรียกทำไมตำนานเจ้าพ่อลานช้างแนะนำออกประวัตินี่เขามาใหญ่ด้วยเหรอทำไมนั่นเขาที่อำเภอเขาไปสืบประวัติพ่อจะอันใจเย็นยันนั่นนะอยู่เชียงคำเนาะอยู่อำเภอเทิงเวียงเชียงรุ่งป่าแดดอำเภอพานเนี่ยโอ้มีแต่ลาวอีสานน่ะลาวอีสานนั่นเยอะมาอยู่ยาวเยอะเวียงแกนกับหลายเนาะไอ้เชียงของเชียงของกับหลายเนาะอีโน่น้อยเบิ่งลาวเป็นก็เบิ่งลาวอย่างเนาะบัดนี้เบิ่งลาวบ่เป็นว้าวเป็นมั้ยลูกเบิ่งบ่เป็นเบิ่งเนื้อเป็นเป็นจังซั่นจังซี่เป็นบ่เจ้านี่เขามาตั้งข้อถามพี่พ่อเหมือนกันบางคนก็ว่าอยู่เมียงปุ่นมันเป็นอย่างไรต้องมาอยู่เนี่ยมาตามพิกัดเนี่ยมาตายที่นี่ก็อยู่ที่นี่เห็นเพิ่นว่าเจ้าฟ้างุ่มเนี่ยตามศึกษาประวัติศาสตร์พุ่นน่ะเพิ่นมาสิ้นมาสวรรคตอยู่เมืองน่านน่ะนะแต่ว่าบงแต่ก่อนนี่อำเภอโป่งนี่ขึ้นกับจังหวัดน่านกันตามประวัติศาสตร์เพิ่นน่ะตายที่ว่าจังหวัดน่านนี่รู้อยู่มาตายอยู่จังหวัดน่านแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นไปตายอยู่บนใดน่ะเนี่ยๆกับแต่ก่อนอำเภอโป่งเนี่ยไงขึ้นอยู่กับจังหวัดน่านอยู่เชียงคำนานบ่เพิ่งมาอยู่นี่ครับเพิ่งมาอยู่กะประมาณอยู่กรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพเพิ่งจะมาอยู่นี่เพิ่งจะย้ายมานี่ครับประมาณย้ายมาอยู่3เดือนนี่ครับนี่ประมาณนี่เดี๋ยวดูลายมือให้เข้ามาเอากันดูลายมือเข้าไปดูลายฮะผมเข้าใจพ่อผมปิดเอ็นโทรศัพท์ลำคือกันก็จะเบิ่งมือได้2มือ2มือเอา2มือเลยครับ2มือหรอครับมันได้มันเก็บบ่อยู่ครับมาต่อดวงนี่ต่อเพื่อหยังครับดวงเนี่ยให้มันดีขึ้นเนาะชะตาชีวิตของเฮาคือดีขึ้นนี่แหละอ๋อบ่แบบดวงเฮาก็จะบ่ได้ตกนี่แหละบางครั้งเฮาอาจจะไปแบบเฮาคิดบ่ถึงอาจจะไปเจออุบัติเหตุที่ก่อนบ่ดีนี่มันว่าหายรอบคอบนี่ผู้ว่าก็มาแอ้วทีหลังก็ออกเรามาหาพ่อดิอะไรครับคนเราเยอะทางนู่นหลายครับลาวเยอะแยะบางคนมาตั้งข้อถามพ่อแจ้งสี่แจ้งสั้นเป็นเจ้าใดถึงมาอยู่จังนี้จังนั้นคิดแก่นักจังไห้กับนี้นะเพราะว่าถ้าพ่อจะคุยจะอู่นี่นะวันยังค่ำไม่เจอพ่อเรียกมันเยอะต้องมานั่นมานี่พ่อมาตายที่นี่พ่อยังก็เพิ่นเนี่ยยังก็ลบลาข้าพันตะก่อนนะก็เพิ่นลบด้วยหอกด้วยดาบไม่ได้ปืนผ่าหน้าไม้ยังครับ